วันที่6ของการแข่งขันฟันดาบสากลรายการเยาวชนชิงแชมป์เอเชียได้จบลงกับการตักเตือนลงโทษของหัวหน้าโค้ชทีมงานไม่ประทับใจกับนักกีฬาเรื่องพฤติกรรมในประเภทเอเป้หญิงวันนี้น้องกลอวันยังอายุน้อยเกินไปที่จะต่อสู้กับนักกีฬารุ่นอายุไม่เกิน20ปีเด็กหญิงอายุเพียง14ปีได้ตกรอบพูแต่ก็ได้ประสบการณ์กลับบ้านในประเภทเซเบอร์หญิงน้องพัศรามนุญญาที่ได้2เหรียญจากรุ่นอายุไม่เกิน17ปีก็ต้องตกรอบพูเช่นกันเธอได้อันดับ37น้องพรสวรรค์เงินรุ่งเรืองโรจน์ตามรอยเพื่อนร่วมทีมตกรอบปูเช่นกันเธอได้อันดับ42มีแต่น้องวิชาดารัตนกิรณวรเธอเป็นนักกีฬารุ่นอายุ17ปีที่ผ่านรอบพูลแต่ก็ต้องพ่ายแพ้ในรอบ32เธอได้อันดับ29พี่พัฒนะเป็นโค้ชข้างสนามให้กับน้องขวัญหทัยวัชโรบลผู้นำของกองเชียร์ในวันนี้เป็นน้องนันทิพุริยพันธ์แต่ไม่ประสบความสำเร็จน้องวัชโรบลก็ต้องตกรอบ32เช่นกันจะได้อันดับ28ฟอยชายในประเภทฟอยชายรุ่นอายุไม่เกิน20ปีในวันนี้มีแค่คนเดียวที่ตกรอบพูคือน้องดวงพัตราได้ตกรอบพูเช่นเดียวกับตอนรุ่นอายุ17ปีสำหรับเขาเป็นการเก็บเกี่ยวประสบการณ์เท่านั้นน้องมายาการในรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเขาได้อันดับ29ในวันนี้เขาได้เข้ารอบ16คนสุดท้ายเขาสามารถทำได้อันดับ12น้องนวลครับในรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเขาได้อันดับที่9แต่ในวันนี้รุ่นอายุไม่เกิน20ปีได้ตกรอบ16เช่นเดียวกันเขาสามารถทำได้อันดับ16นักกีฬาคนสุดท้ายของวันนี้คือน้องสถาพรนุชประภัยเขาเป็นนักกีฬารุ่นอายุไม่เกิน20ปีเพียงคนเดียวเท่านั้นแต่ก็ต้องตกรอบ64ผู้จัดการทีมวีรเดชโคชนี่ไม่ค่อยประทับใจกับผลงานในวันนี้เขาเห็นว่าเด็กๆสามารถที่จะเล่นได้ดีกว่านี้แต่สภาพจิตใจยังไม่พร้อมที่จะต่อสู้เหลือเวลาอีก2วันทางด้านหัวหน้าโค้ชสมคิดพงอยู่ได้เตือนเด็กไว้เพื่อจะได้เตรียมตัวสำหรับวันแข่งขันประเภททีม